สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเศร้าเมื่อวันค้านสาวลาวก็ตื่นแต่เศร้าคือเก้าส่งน้องสร้อยคำขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งๆเนาะไปขึ้นไปส่งน้องสร้อยคำขึ้นรถเมล์แล้วสาวลาวก็สิไปตลาดไปตลาดไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดอาหารให้ครอบครัวกินอากาศก็เริ่มหนาวแล้วใบไม้ก็เริ่มเลื่องแล้วเนาะเด็กน้อยมาขึ้นรถเมล์อยู่นี่ก็ห้าหกคนอยู่นะอยู่ป้ายสต็อปมอมอบานแหละโอเค let's go ไปตลาดนำกันเด้อทุกคนเบิ่งใบไม้เลื่องฝนก็ตกยิบยิบก่อนสิไปตลาดสาวลาวว่าสิไปแวะซื้อกาแฟก่อนมาสิเด้เติมแรงแล้ว let's go บัดนี้เฮาก็มาฮ้อนตลาดแล้วสาวลาวสร้างปลาสร้างปลานิลเนาะสาวลาวสร้างปลานิล5ตัวปลานิลสด5ตัวตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขากำลังยืนท่าข้าเจ้าครัวให้ว่าสิเอาไปอะนามเห็ดหมกกับต้มยำจิ้นมาสิเนี่ยคนก็บีซีบีซีคนก็ไล่ไล่เนาะข้าเจ้ามาท่าเอาวันป่าพนักงานก็5คน6คนถูกไหมซอยข้าเจ้าครัวบางคนก็ครัวเป็ดนั่นครัวนั่นเอาเกล็ดออกหอมนะนี่ของสาวลาวก็ได้แล้วปลานิล5โต้สาวลาวก็ซื้อหอยตัวนี้หอมหอยงวงสร้างบ่หอยเมียงซื้อมังลำใหญ่เด้มังลำใหญ่3มัดสาวลาวก็ซื้อเฮานี่เนาะซื้อปลากับซื้อมังลำใหญ่กับซื้อหอยโอเคไปเอาไปจ่ายเงินนำกันแล้วแล้วขับรถกลับบ้านบรรยากาศสงข้างขาใบไม้เหลืองแล้วขับรถของเมืองกลับบ้านคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงคนนี้เนาะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องสาวลาวเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเห็นคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอย่างเนาะหาคนมาซื้อป่าอยู่ตลาดโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย